สวัสดีค่ะ Double N Podcast นะคะนงรักอยู่ในเสียงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ Double N Podcast นางพญานนท์ค่ะกับพี่หล่อเจริญแบบค่ะอยู่ในเสียงนี้ค่ะค่ะนะคะวันนี้เพื่อเป็นการใส่ใจนะคะต่อการอ่านของเพื่อนร่วมเสียงใน Podcast นะคะดิฉันจึงต้องอ่านตามความนิยมชมชอบของคุณนนท์เขาค่ะคือการอ่านหนังสือปรัชญานะคะตอนแรกเนี่ยที่ต้องอ่านปรัชญาก็อาจจะร้องสำหรับตัวเองนี่ค่อนข้างจะจะไหวไหมเนาะตายแน่เลยอะไรเงี้ยเราระดับเราเนี่ยจะเข้าถึงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสมาห้องสมุดค่อนข้างจะประจำในช่วงนี้เราก็เลยไปเดินดูชั้นหนังสือในหอสมุดนะที่เรามาใช้บริการอยู่เราก็ไปไล่เรียงที่หมวดหมู่ปรัชญาดูทีละชั้นน่ะก็เลยพบว่าหนังสือแนวเนี้ยมันก็ไม่ได้มีแนวที่แบบว่าปรัชญาที่แบบปรัชญา101อะไรอย่างเงี้ยคำนี้เขาออกเสียงยังไงปรัชญาปราดปรัชญาฟิโลโซฟีอ่ะฮะค่ะฟิโลโซฟีค่ะทีเนี้ยเราก็เลยไปเห็นว่าโอ้จริงๆในหมวดปรัชญาเนี่ยนะมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็น101ตัวมันเองเพียวๆอยู่แบบว่าอินดีเพนเดนต์หรือว่ามีความเป็นปัจเจกของมันเนอะเพราะว่าปรัชญายังไปปรากฏอยู่ในพวกวิชารัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศาสนามนุษยวิทยาสังคมวิทยาแม้กระทั่งการดื่มการกินชากาแฟก็มีไวยากรณ์ที่เป็นส่วนผสมทางปรัชญาให้เราดื่มด่ำไปด้วยไงเราก็เลยเห็นว่าแบบมันก็มีอยู่ในทุกมุมมองนะแบ่งแต่ทีเนี้ยพอเรามองว่าในปรัชญาของโลกเนี่ยมันก็มีสองขั้วใหญ่นั่นก็คือฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกนะฝากฝั่งแต่เราฝากฝั่งก็ให้รสสัมผัสหรือว่าวิธีการอธิบายอะไรอย่างเงี้ยในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปในส่วนของนนที่เป็นผู้ที่สนใจเรื่องปรัชญาอยู่แล้วเนี่ยเอาเกริ่นสักหน่อยว่าตัวเองสนใจยังไงทำไมชื่นชอบอะไรตรงนี้วันก่อนเธอก็มากรีดกราดแล้วก็ถ่ายปรัชญาว่าด้วยความรักอะไรของเธอไปหลายหน้ามากที่เป็นภาษาอังกฤษเข้าใจประเด็นคือต้องคุยกับพี่หล่อแล้วก็คุยกับผู้ฟังอย่างนี้ก่อนคือตอนแรกไม่ได้เข้าใจปรัชญาแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียนไปทำไมด้วยอันนี้พูดจริงเพราะว่าตอนที่เรียนวิชาพื้นฐานตอนปีหนึ่งก็รู้สึกว่าฉันเรียนทำไมฉันเรียนทางด้านสื่อฉันจำเป็นต้องรู้ปรัชญาด้วยหรอแล้วก็น่าเบื่อแม่ว่าปรัชญาที่เขาว่ากันโสเครติกที่บอกไม่รู้อะไรเลยนี่เจ๋งแล้วหรอคือแบบโสเครติสเนาะไม่รู้อะไรเลยบอกตัวเองว่าหมายถึงว่าในบทงานของเพลโตก็จะบอกว่าโสเครติสจะคิดว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยแล้วก็วิหารเดลฟีก็แบบโนไดเซลจงรู้ตัวเองนี่เจ๋งแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนเด็กเราก็ตั้งคำถามกับศาสนากับปรัชญาเนาะตลอดเนาะคราวนี้พอมาอย่างนี้พี่หลอดพอมานนเรียนสุนทรียศาสตร์ใช่ไหมเรียนสุนทรียศาสตร์แล้วก็แบบนี่แหละความงามคือก็ไม่เข้าใจว่าเรียนเล่มนี้ค่ะซิมโพเซียมของเพลโตเนาะเดี๋ยวเราจะคุยกันว่ามีอะไรบ้างก็คือว่านี่แหละความงามทำไมฝรั่งมองความงามนี้หรอก็เรียนแบบไม่เข้าใจเท่าไหร่แล้วก็สอบไม่ได้คะแนนก็ไม่ค่อยดีก็คือไม่เข้าใจแล้วก็คราวนี้พออยู่ดีๆมาวันนึงค่ะวันนึงรู้สึกว่ามันเกิดอย่างนี้พี่หลอดคือสำหรับตัวนนเองนะที่ความสนใจปรัชญาแล้วรู้สึกเราตั้งคำถามแล้วเราตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะเราจะไม่พูดการเมืองแต่ความจริงการเมืองนี่แหละทำให้นนสนใจปรัชญามากขึ้นแล้วปรัชญากรีกเนี่ยคือชีวิตที่ดีคืออะไรคราวนี้กลับมาเรื่องนี้ก่อนคือซิมโพเซียมตอนเด็กๆอย่างนี้พี่หลอดกับผู้ฟังตอนเด็กๆนนจะโดนสอนตลอดว่าคนที่เป็น LGBTQ เนี่ยค่ะจะศาสนาพุทธจะเชื่อว่าผิดศีลข้อ3กาเมสุมิฉาจาระเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยังเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดเป็นคนยุคก่อนเป็นนับถือศาสนาอื่นนับถือหรือไม่มีศาสนาเนี่ยเราจะอธิบายความรักได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามาอ่านซิมโพเซียมเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นทฤษฎีความรักของเพลโตค่ะเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่สนใจปรัชญาแล้วก็รู้สึกว่ามันดีงามมันเลิศมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราคุยกันเนอะแค่เกิดแค่นี้ก่อนทีนี้พอเข้าใจมากขึ้นก็ทำคะแนนได้ดีขึ้นไหมอะตอนที่เรียนอยู่ว่าพี่หล่อถามอย่างนี้มันทำคะแนนได้ดีขึ้นตอนแก่ก็หมายถึงว่าคือไม่มีสอบแล้วพี่หล่อการว่าเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเดี๋ยวนนพูดโยงไปเดี๋ยวเนอะเดี๋ยวเราสลับกันค่ะพี่หล่อหรือยังไงคะหรือเราจะนี่แค่เกริ่นก่อนใช่ไหมใช่เป็นให้คำแนะนำเบื้องต้นหมายถึงเราเบื้องต้นแต่ละคนส่วนเรา
ไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของปรัชญาอะไรแบบนี้แต่เราก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะอยู่ในชีวิตอยู่นั่นแหละเพียงแต่เราไม่ได้ถูกจัดหมวดหมู่หรือต้องมานั่งวิเคราะห์มันขนาดนั้นนะวันนี้เราก็เลยเลือกทางฝั่งตะวันออกเพราะทางของนนเนี่ยเลือกทางเล่มทางฝั่งตะวันตกมาแล้วนะเราก็เลือกปรัชญานิพนธ์สาธนานะคะที่นิพนธ์โดยท่านรพินทรนาถ ถากูลนะคะมาพูดถึงในวันนี้ก็ดูเหมือนเราจะหยิบงานของทางท่านรพินมาพูดถึงกันค่อนข้างจะบ่อยเนอะเนื่องจากว่าอีพีก่อนหน้านั้นก็มีเล่มนู้นเล่มนี้บ้างนะคะส่วนเล่มที่เราได้อ่านนี่ก็เป็นเล่มฉบับพิมพ์ครั้งที่7เมื่อปี2555ก็สำนักพิมพ์พราตะเนาะเป็นผู้จัดพิมพ์นะคะแล้วก็เป็นหนังสือเล่มปฐมหรือว่าเล่มแรกของสำนักพิมพ์พราตะด้วยซึ่งสาธนาก็เป็นหนังสือที่คนทั้งโลกต้องอ่านนะทีนี้ชอบใช่มันก็จะมีแหละเนื่องจากหนังสือก็พิมพ์มาหลายครั้งมันก็เลยต้องย้อนกลับไปถึงว่าการเกิดขึ้นของสาธนาเนี่ยฉบับภาษาไทยเนี่ยเป็นมาอย่างไรซึ่งผู้แปลก็คือท่านอาจารย์ระบีภาวิไลได้เขียนไว้ในคำนำนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าท่านเขียนไว้ว่าเป็นคำนำผู้ถอดความนะคะก็บอกว่าข้าพเจ้าเริ่มแปลหนังสือสาธนานี้ตั้งแต่ระยะที่เป็นนิสิตปีที่4ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อพ.ศ. 2486ยืมหนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษนะคะมาจากหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีเรื่องของหอสมุดอีกแล้วและอาจารย์บอกว่าข้าพเจ้าถือเอาการแปลเป็นวิธีศึกษาปรัชญาของท่านผู้ประพันธ์และไม่คิดว่าจะนำไปจัดพิมพ์ที่ไหนเหตุที่แปลมาจากความสนใจที่มีต่อศาสนาและปรัชญาจนกระทั่งต่อมานะคะในปี2508ค่ะจึงได้นำบางบทค่ะที่แปลเอามาออกตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือที่มีชื่อว่ามหาวิทยาลัยแล้วก็ต่อมาก็พิมพ์จำหน่ายค่ะในปี25112513แล้วก็2517แล้วจากนั้นก็ว่างเว้นการพิมพ์นะคะมาตั้งแล้วก็มาพิมพ์อีกทีก็ว่างเว้นการพิมพ์เนี่ยตั้งแต่ปี2532เนี่ยจนกระทั่งสำนักพิมพ์พราตะนะคะนำมาพิมพ์ในปี2554นะคะสวยอ่ะเล่มสวยมากแล้วนนเปิดสุ่มอ่านพี่หลอดอ่านตลอดปะคะเพราะตอนเล่ารอบแรกนนอ่านทุกหน้าเรียนตามลำดับแล้วต่อไปนนสุ่มเปิดอ่ะเหมือนเป็นคัมภีร์ไบเบิลที่แบบสุ่มเปิดก็ได้ไว้สนทนากับมันสวยงามตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่กลิ่นนำตั้งแต่มีการนำมาแปลแล้วนะนะเพราะว่าทางตัวของผู้แปลหรือว่าผู้ถอดความเนี่ยคืออาจารย์ระวีก็ได้อย่างที่บอกอ่ะที่ท่านบอกว่าข้าพเจ้าถือออกการแปลเป็นวิธีศึกษาปรัชญาของท่านผู้ประพันธ์นะคะ wow. ทีนี้นะคะท่านรพินเอกซึ่งเป็นผู้พันเนี่ยได้เขียนถึงงานของตัวเองไว้ว่ายังไงท่านก็ได้เขียนถึงงานชิ้นนี้ว่ามิได้เขียนเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้อย่างปรัชญาหรือตามแนวทางของนักศึกษาและหวังว่าหนังสือเล่มนี้นะคะจะช่วยให้ผู้อ่านชาวตะวันตกได้มีโอกาสเข้าสัมผัสกับวิญญาณแท้จริงของอินเดียโบราณอันปรากฏในคัมภีร์และในชีวิตประจำวันของทุกวันนี้เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้ตัวเราเข้ามาหมายถึงว่าการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของปรัชญาได้เช่นเดียวกันเพียงแต่เราอาจจะไม่เห็นนะบางอย่างเราทำซ้ำๆหรือว่าเป็นพฤติกรรมเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราคิดว่ามันมีรายละเอียดที่มันแตกต่างกันในแต่ละวันทีนี้ก่อนที่มันจะเข้าสู่เนื้อหาตามสารบัญในเล่มใช่ไหมมันจะมีบทกวีหรือว่าเราเรียกว่าเป็นปรัชญานำทางนะครับมันจะมีผลงานคัดมาจาก Fruit Gathering No. 4แล้วก็มีคีตันชลีนะคะ42ที่เขียนเอาไว้เราก็เลยหยิบบทที่เราชอบเนี่ยมาฟังมาอ่านให้ฟังเพราะเราชอบนะโอ้ก็พอดีเลยเนี่ยกำลังคุยกันตอนเช้าอยู่พอดีหยิบบทนี้มานี่เดี๋ยวแบบโอ้ยตอนอ่านนี่กรี๊ดเลยนะแบบขึ้นต้นมาก็กรี๊ดแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันตื่นขึ้นพบจดหมายของเขาเมื่อรุ่งอรุณฉันไม่รู้ใจความใดๆด้วยว่าฉันอ่านหนังสือไม่ออกฉันจะให้ผู้รู้อยู่กับสรรพตำราของเขาฉันจะไม่รบกวนเขาเพราะใครเล่าจะรู้ได้ว่าเขาจะอ่านจดหมายนั้นออกหรือไม่ขอให้ฉันยกมันขึ้นแตะหน้าผากและกดแนบกับทรวงอกเมื่อราตรีสงัดเข้าและดวงดาวค่อยปรากฏขึ้นทีละดวงฉันจะกางมันบนหน้าตักและนิ่งเงียบใบไม้ที่เสียดสีกันอยู่จะอ่านให้ฉันฟัง
ดังๆทานน้ำไหลจะร้องเป็นทำนองสวดและดาวฤกษ์ทั้ง7จะร้องเพลงจากฟากฟ้าฉันไม่พบสิ่งที่ใฝ่หาฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันอยากเขียนแต่จดหมายที่ไม่ได้อ่านนี้ได้ผ่อนคลายภาระและแปลความคำนึงของฉันให้เป็นเพลงอันนี้จาก Food Gathering 4นะคะหรือว่า Food Gathering 4นะคะพร้อมเนาะพร้อมมากโรแมนติกโรแมนติกหรือว่าเป็นคนโรแมนติกอยู่แล้วชอบอ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะจริงๆในเล่มน่ะมันยังประกอบด้วยความสัมพันธ์ของบุคคลกับเอกภพด้วยนะมีเรื่องของการบรรลุธรรมปัญญาแห่งความทุกข์ปัญญาแห่งอัตตาหรือว่าอนัตตาความจริงแท้แห่งความรักจริงๆตอนเราเปิดสุ่มน่ะเราเจอบทนี้เลยความจริงแท้แห่งความรักนะแล้วก็มีความจริงแท้แห่งการงานซึ่งเรียกว่ากรรมโยคะแล้วก็ความจริงแท้แห่งความงามความจริงแท้แห่งอนัตตาที่ปรากฏให้อ่านกันนะมันก็มีบางหน้าที่เราจดโน้ตเอาไว้อย่างเช่นในหน้า31 32 33แล้วก็35ที่เริ่มแรกก็ชวนเราตั้งคำถามแล้วก็ถามเข้าไปสู่พรงภัยในใจเรานะทางท่านอภินได้เขียนถึงเรื่องของอารยธรรมของกรีกโบราณว่าได้ก่อรูปขึ้นภายในกำแพงนครและการที่ท่านเขียนถึงอารยธรรมกรีกโบราณนี่แหละกำลังทำให้เห็นมุมมองการเปรียบเทียบของแนวคิดแบบทางตะวันตกแล้วก็ทางตะวันออกหรือว่าทางอินเดียนะคะทางตะวันออกเนี่ยในความหมายนี้ก็คือประเทศอินเดียนะคะที่กำลังมีความหมายอยู่นะคะแล้วท่านก็บอกว่าและตามความเป็นจริงเนี่ยอารยธรรมแผนใหม่ทั้งหลายเติบโตขึ้นบนอิฐและปูนแห่งตึกรามแล้วท่านละพินก็กล่าวถึงอารยธรรมอินเดียในเรื่องเดียวกันว่าเป็นเช่นไรนะคะท่านได้กล่าวว่าอารยธรรมแห่งอินเดียนะคะจึงฟูมฟักขึ้นในป่าและมีคุณสมบัติพิเศษของตนเนื่องจากแหล่งเกิดและสิ่งแวดล้อมรายรอบไปด้วยชีวิตแห่งธรรมชาติได้รับการเลี้ยงดูและอบอุ้มจากธรรมชาติและมีความและมีสัมพันธ์อันสนิทสนมใกล้ชิดมิเสื่อมคลายกับธรรมชาติทุกแง่ทุกมุมตะวันตกภาคภูมิใจที่จะคิดว่าตนกำลังเอาชนะธรรมชาติประหนึ่งว่าเป็นศัตรูกับโลกนี้ทัศนะของอินเดียต่างออกไปด้วยการรวมโลกกับมนุษย์เข้าเป็นสัจธรรมยิ่งใหญ่อันเดียวอินเดียนะคะเน้นความกลมกลืนระหว่างส่วนบุคคลกับธรรมชาติความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสรรพสิ่งนี้มิใช่เพียงความคิดเห็นทางปรัชญาของอินเดียแต่เป็นความใฝ่ฝันแห่งชีวิตแต่เป็นความใฝ่ฝันแห่งชีวิตเราที่จะยังรู้ความกลมกลืนอันยิ่งใหญ่นี้อินเดียได้อบรมจิตของมนุษย์จนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความหมายทางวิญญาณดินน้ำและแสงสว่างผลไม้และดอกไม้มิใช้เพียงปรากฏการณ์ทางสารวัตถุอินเดียมียานทัศน์อย่างรู้ว่าสัจธรรมจริงแท้ของโลกนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับมนุษย์เป็นการอย่างรู้ด้วยความรักความเข้าใจเห็นใจความชื่นชมและสงบสุขเนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องของอารยธรรมโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นของฝั่งทางตะวันตกซึ่งเริ่มอย่างที่เรารู้ว่าอารยธรรมแบบกรีกโบราณนี่มีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมคะซึ่งวิธีก่อร่างของอารยธรรมของเขาก็แตกต่างออกไปจากของทางอินเดียนะคะเราจะเห็นแบบบางมุมเราจะเห็นความกรีกโบราณมีความแข็งทื่อใช่ไหมหลังจากที่อ่านบทนี้ไปนะคะแต่ในความของเป็นอินเดียนี่เราจะเห็นถึงความกลมกลืนนะคะระหว่างตัวเองกับธรรมชาติแต่จริงๆเนี่ยพออ่านถึงตรงเนี้ยทำให้เรานึกถึงงานของเดวิดทอโรอยู่เหมือนกันนะดีจังตัวอ่านไม่จบนะเล่มนั้นนะแต่คนน้องก็นึกถึงเหมือนกันนะมันพออ่านแล้วมันปรากฏว่าแวบขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันทีนี้มันก็ยังมีบทว่าด้วยความรักเพราะว่าฉันคุยกับคนที่โรแมนติกที่สุดในโลกนะคะฉันหยิบอันนี้มาเพื่อเอาใจเธอเลยนะบทที่ว่าด้วยความรักในหน้าโยงเลยอ่ะในหน้า129สาธนานี้รูปเล่มสวยมากนะคะปกสวยมากๆเลยต้องใช่หนูชอบมากชอบมากแล้วที่สามารถที่หลอดเลือกเล่มนึงมาคุยหรือมาสนทนากับเพลโตนะท่านรพินก็เขียนว่าความรักเท่านั้นคือทั้งการเคลื่อนที่และการหยุดนิ่งรวมกันดวงใจของเราแปรที่เรื่อยไปจนกว่าจะพบความรักจากนั้นจึงเข้าสู่การพักสงบแต่การพักสงบนี้เองก็เป็นกัมมันตภาพอันสูงเป็นจุดรวมของความนิ่งสงบอย่างแ
กับพลังงานอันไม่หยุดด้วยความรักบริสุทธิ์ในความรักนั้นการเสียไปและได้มากลมกลืนกันในแผ่นบัญชีแห่งความรักส่วนที่จ่ายกับรับอยู่ในรายการเดียวกันสิ่งที่ให้กับได้มารวมกันเข้าในกรรมพิธีอันพิสดารแห่งโลกการอุทิศตนเองของพระผู้เป็นเจ้าผู้มีความรักอุทิศตนเพื่อจะได้ตนมาในความรักความรักนั้นคือการทำให้เกิดความสัมพันธ์อันไม่รุกขาดระหว่างการสละไปกับการรับมาอันนี้ก็จะเป็นบทที่พร้อมนะในการถอดความด้วยทั้งหลายแล้วก็อ่านแล้วได้ตีความไปด้วยมันละเมียดละไมแล้วเรื่องความงามอ่ะพี่หลอดเตรียมมาป่ะคะเรื่องความงามเพราะเดี๋ยวมันจะได้โยงกับเพลโตความงามกับความรักเดี๋ยวมันจะโยงมาเลยเรื่องความงามฉันโดนใจฉันไม่ได้หยิบมาไงเพราะฉันก็หยิบเรื่องของความรักมาแล้วก็ในเรื่องของอารยธรรมแบบกรีกโบราณแล้วก็อารยธรรมแบบอินเดียนี่ก็เชื่อมโยงได้นะแต่ว่าเพราะว่ามีความงามจริงไอ้ความจริงแท้ของความรักกับความไอ้ความงามของความจริงแท้ป่ะใช่ไหมหรือเมื่อกี้นนฟังผิดมีไหมแล้วก็ความงามของความรักใช่ไหมคะอือใช่ไหมคะอือเนี่ยก็เลยหยิบตรงนี้มาเล่าให้ฟังว่าเราอ่านแล้วเราพบอะไรบ้างอยากจะบอกว่าพอได้มาอ่านทวนอีกครั้งได้เล่าทวนอีกครั้งอ่ะเหมือนได้ขัดเกลาตัวเองยังบอกไม่ถูกเขาจัดนี่ขนาดฟังแล้วเคลิ้มไปด้วยเดี๋ยวต้องมาอ่านอีกรอบนึงเพราะว่านนอ่านแบบสูงและช่วงนี้เหอะตะวันตกใช่แล้วเล่มนี้เพื่อนเราก็อ่านแบบรีบๆด้วยเพราะต้องมาคุยเพราะก่อนหน้ากังวลว่าจะหาเล่มไหนเนื่องจากว่าตัวเองไม่ใช่สายนี้แต่ไปเจอหนังสือเล่มนี้ในโซนที่เป็นปรัชญาพอดีเราก็เลยหยิบเล่มนี้จริงๆมีหลายสำนักพิมพ์ทำออกมาในไม่ว่าจะในเชิงของทิเบตเนปาลอินเดียในแนวภาวนาอย่างเงี้ยก็เป็นปรัชญาได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าภูฏานอะไรอย่างเงี้ยที่เราก็อาจจะเคยคุ้นๆมากแต่ถ้ามันเชิงศาสนาเข้าไปด้วยเนี่ยเรายอมรับว่าเราเข้าไม่ถึงบางทีค่อนข้างจะอ่านยากสำหรับเราทีเดียวอยากให้เราอยากให้นนเล่าถึงเล่มของนนท์แหละทีนี้เราก็จะได้รอฟังอย่างเคลิบเคลิ้มเพราะว่าคราวนี้ก็เชื่อมโยงกันเมื่อกี้เพราะว่าพอฟังที่หลอดพูดถึงเรื่องระพินธารนาถระพินธารนาถก็เราเคยพูดถึงปรัชญาอินเดียแล้วก็เคยพูดถึงนักเขียนท่านนี้แล้วด้วยสนุกมากแล้วก็เคลิบเคลิ้มเหมือนกันคราวนี้เมื่อกี้ที่นนท์โน้ตไว้คือความจริงแท้เพื่อความงานของความรักมั้งตรงกับซิมโพเซียมเลยก็คือขอบคุณพี่หลอดก่อนเพราะพี่หลอดตามใจนนทุกอย่างว่าจะอ่านเรื่องอะไรดีเพราะตอนแรกเรากะจะอ่านแนวนั้นแนวนี้งานวรรณกรรมของยุโรปหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าสุดท้ายเราก็พอพี่หลอดถามว่าอ่านอะไรอยู่วะช่วงนี้เราอ่านปรัชญาอีกรอบแล้วปรัชญาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พี่หลอดปรัชญาเนี่ยสำหรับนนเนี่ยค่ะมันไม่จำเป็นต้องอ่านจบทั้งเล่มเพราะอาจจะเป็นเพราะนนอ่านหลายรอบแล้วด้วยมั้งหรือสมมติว่าเราคุยกันว่าเราจะอ่านเล่มอื่นต่อเนี่ยปรัชญามันพักได้มันเหมือนเป็นหนังสือวิชาการหรือว่าเราอ่านแค่บางบทได้เพื่อทำทีสิกหรืออะไรเงี้ยคือเราไม่จำเป็นอ่านต้องอ่านทั้งเล่มอ่านทั้งเล่มได้ก็ดีคราวนี้พี่เราบอกว่าอ้าวงั้นนนอ่านเล่มนี้นนก็คุยเล่มนี้เสร็จเห็นเธอพูดถึงบ่อยคราวนี้ซิมโพเซียมค่ะซิมโพเซียมของเพลโตเนอะก็คือมีสามสำนวนแปลมีทฤษฎีความรักของเพลโตอาจารย์พินิจรัตนกุลเลยแล้วก็มีซิมโพเซียมปรัชญาวิวาทะของว่าด้วยความรักของคุณอัคคณีมูลเมฆซึ่งเพิ่งพิมพ์ปกใหม่เนี่ยแล้วก็เขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้ใน Books and Belongings ก็มีการเสวนาเปิดตัวที่ร้านกองดิบด้วยที่ใช่ร้านกองดิบแล้วก็มีอีกสำนวนหนึ่งคือซิมโพเซียมของกิ่งแก้วอัฐากรอาจารย์กิ่งแก้วอัฐากรชอบทุกสำนวนเลยคือแต่ละสำนวนเด็ดต่างกันแต่เสียดายที่นนมีแค่ตอนนี้ที่ติดมือมาคือของคุณอัคคณีมูลเมฆคราวนี้พอเมื่อกี้ถามไปที่พี่หยอดถามว่าทำได้เรียนดีขึ้นหรือเปล่าตอนนั้นไม่ได้เรียนดีขึ้นเท่าไหร่คือตอนนั้นก็เรียนไปให้มันจบๆแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราก็เข้าใจว่าความงามก็คือเอาอย่างนี้เพลโตนสมองความงามเป็นโลกของแบบและศิลปะคือการเรียนแบบบทคือมีสมมุติว่านนจะวาดม้าก็จะมีม้าสมบูรณ์แบบในโลกของแบบนนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วเราก็จะแล้วศิลปะเป็นได้แค่เรียนแบบของโลกแล้วโลกที่เราอยู่เนี่ยเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเนาะแล้วแต่ว่าศิลปะเนี่ยเรียนแบบอีกทีนึงอ่ะมันจะค่อนข้างซับซ้อนอาจจะอธิบายผิดแต่ประเด็นก็คือว่าคอนนก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วเราก็ไม่เข้าใจความงามเท่าไหร่ว่าความงามคืออะไรทำไมเขามองโลกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คราวนี้นนมาอินเรื่องนี้ค่ะที่ตอบคำถามกับพี่หลอดแล้วก็ครั้งแรกก็คือว่าพอนนสงสัยว่า
ถ้านนนับถือศาสนาอื่นหรือว่ามีแนวคิดเชื่ออื่นว่าอย่างไรคราวนี้เหตุการณ์ก็ซิมโพเซียมเนาะนนอาจจะพูดสลับไปสลับมาซิมโพเซียมก็คือชื่อซิมโพเซียมปัจจุบันคนอังกฤษหรือว่าใช้ในเรื่องการประชุมเนาะซิมโพเซียมหมายถึงการประชุมวิชาการหรือการประชุมนานาชาติต่างๆแต่เดิมก็คือการเลี้ยงวายแล้วก็มาคุยกันผู้ชายก็มาคุยกันเรื่องต่างๆนานาเรื่องหัวข้อต่างๆคราวนี้ซิมโพเซียมเนี่ยค่ะเขาก็มีการดื่มวายกันแล้วก็มีการคุยกันแล้วก็สุดท้ายก็โหวตกันคุยเรื่องความรักคราวนี้บทที่นนประทับใจที่สุดก็คือมีหลายคนเนาะมีเฟดัสมีอริสโตเฟนิสมีอากาทอนมีเยอะแยะเลยมีโซเครติสด้วยมีใครหลายคนเลยแต่ที่นนชอบมากคือนนเจอของอริสโตเฟนิสค่ะก็คือแต่ก่อนมีเพศชายหญิงแล้วก็เพศกลางเพศชายก็คืออาทิตย์เพศหญิงก็คือแผ่นดินหรือโลกพี่หลอดแล้วก็เพศกลางก็คือพระจันทร์แล้วก็ไอ้ตายแล้วฉันเพศกลางแน่เลยเพราะเราก็อินพระจันทร์ส่วนตัวนะคราวนี้วันหนึ่งซุดก็ตัดร่างออกไปแต่ก่อนเรารวมกันค่ะเรารวมกันชายหญิงอยู่รวมกันแล้ววันหนึ่งก็ตัดร่างออกไปเพื่อให้ตามหากันนะคือตามหาส่วนที่ขาดหายคือนนก็คิดถึงเพลงที่เราฟังตอนวัยรุ่นตอนเด็กๆฉันตามหาอีกส่วนหนึ่งของฉันตามหาหัวใจของฉันอีกร่างหนึ่งอยู่ในร่างหนึ่งอย่างเงี้ยมันสำหรับนนรู้สึกว่าโรแมนติกมากแล้วเราก็สงสัยมาตลอดเอ๊ะถ้าเกิดเพศกลางไม่ว่าเพศไหนเลย LGBTQ เนี่ยการตามหาร่างคนมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเขาก็คุยกันเรื่องความรักที่หลอดมองว่าความรักเป็นยังไงอะมองว่าความรักคือเทพเจ้าความรักคือสิ่งที่ดีไหมหรือว่าความรักไม่ควรจะเป็นเทพเจ้าอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็ทะเลาะกันไม่ใช่ทะเลาะกันถกเถียงกันหัวข้อกันแล้วก็สุดท้ายแล้วก็พอมาสุดท้ายเนาะก็มีโซคริติสก็ได้คุยได้ไปเหมือนไปเจอนักบวชหญิงไดโอติมาแล้วก็มีการเขาก็มีการตีความกันเยอะมากเลยพี่หลอดเพราะว่าฝรั่งเนาะมันจะชอบวิเคราะห์ตีความกันคราวนี้พอสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วก็คือเหมือนเป็นบันไดแห่งรักอะเหมือนเป็นบันไดแห่งความรักเนาะไม่ใช่สิใช่บันไดความรักแลนเดอร์ใช่บันไดแห่งความรักเนี่ยค่ะเข้าไปสู่ผับคราวนี้ที่นนอินมากเป็นพิเศษเพราะว่าพูดถึงความรักเนาะแล้วมันเหมือนกับนนอินไปเพราะว่าอย่างนี้พี่หลอดเราต้องเอาชนะความงามให้ได้คือหลายๆคนอาจจะทราบว่ากรีกเนี่ยคือรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องปกติเนาะ mm-hmm. และส่วนใหญ่ก็คือผู้ชายที่เอาโสกว่าจะมีอะไรกับคนที่เด็กกว่า mm-hmm. เป็นการถ่ายทอดทางวิญญาณเป็นปรัชญาเขาไม่ได้มองโลกแปลกเนาะหรือว่า mm-hmm. ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องไม่ดีคราวนี้มันเป็นเฮียรัคคีรูปแบบนึงใช่แล้วคราวนี้กลายเป็นว่ามันเป็นการเข้าสู่ปรัชญาอีกแบบนึงด้วยคือเหมือนกับว่าสมมุติว่าเอาไปนนแล้วกันเดี๋ยวนนอธิบายผิดสมมุตินนรักผู้ชายคนนี้มากผู้ชายคนนี้หล่อมากเราจะต้องก้าวข้ามความงามตรงนี้ได้เราจะต้องก้าวข้ามไอ้กิเลสตัณหาตรงนี้ได้เพื่อให้เป็นสื่อที่ไปถึงความงามเป็นปรัชญาได้คือมันดูเวอร์วังเนอะแต่ว่าถ้าจะทำได้จะดีมากมันก็ค่อยๆไต่ไปว่าความรักไม่จะเป็นเจ้าของความรักคือสุดท้ายแล้วมันก็คือความดีความงามความจริงอะพี่หลอดแล้วก็ผู้ฟังก็คือสุดท้ายแล้วก็คือเข้าสู่โลกของปรัชญาแล้วคราวนี้พอนนเจอนนเตรียมอะไรจดไว้เยอะเนอะก็มีคนหลายคนเขียนไว้อย่างที่พี่หลอดพูดอะค่ะลีโอสตราวที่เขาเป็นศาสตราจารย์ทางด้านปรัชญาแล้วก็เขียนเรื่องปรัชญาการเมืองเยอะเนี่ยเขาก็เขียนเรื่องเพลโตเป็นเล่มเลยนะเป็นเล่มเลยแล้วก็มีการวิเคราะห์นนก็อ่านบางบทเพราะว่าสนุกมากคือเขาวิเคราะห์กันได้ละเอียดมากคือเขาพูดทำนองว่าอย่างที่หลอดคือเพลโตไม่มีการบังเอิญคือมันจะมีสมมติตอนแรกนนรู้สึกว่ามันไร้สาระมากเลยสมมติว่านนคุยกับพี่หลอดเงี้ยและพี่หลอดสะอึกแล้วก็พี่หลอดก็มาพูดหลังจากนนต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามไอ้สะองสะอึกเนี่ยทุกอย่างมันการเตรียมไว้หมดเลยคือไม่มีการเลือกคือเขาเชื่อว่าเพลโตตั้งใจทุกอย่างคือเอ๊ะแล้วก็ต้องกินเสร็จปุ๊บแล้วก็มีบทแทรกมาคนนี้เดินเข้ามาเนี่ยทุกอย่างวางพล็อตไว้หมดแล้วไม่มีการเลือกบังเอิญว่าสงสัยคิดมุกไม่ออกหรือเปล่าเลยให้ทำเป็นสะอึกไปก่อนแล้วมาคนนี้วิเคราะห์ดีมากแล้วนนชอบมากแล้วคนนี้พอคือเขาวิเคราะห์ทุกอย่างจนละเอียดเลยว่ากรีดได้รับปรัชญานี้จากไหนหรือว่าแต่ละคนพูดอย่างไรตำแหน่งที่การนั่งพูดอะค่ะที่พี่หลอดถ่ายอะค่ะว่าใครพูดก่อนวนเวียนไปเนี่ยมันมีผลกับการเล่าเรื่องทั้งหมดแล้วก็ผูกโยงเรื่องทั้งหมดคราวนี้พอมาขออ่านนิดนึงค่ะที่นนอ่านแค่วรรคเดียวก็คือ2211เนาะ211 211เป็นวรรคที่
เปิดเล่มไหนก็เจอนะคะ211น่าจะ A ถึง C มั้งถึง D มั้งนนไม่แน่ใจก็คือความงามที่แท้คือความงามที่สมบูรณ์เรียบง่ายและเป็นนิรันดร์ไม่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นหรือแปรเปลี่ยนเป็นคุณสมบัติอันกอบส่วนอยู่ในความงามที่เสื่อมสลายได้ของสิ่งทั้งปวงนี่คือความงามคราวนี้พอนนอ่านบทวิเคราะห์อันนึงค่ะบทวิเคราะห์อันนึงเกี่ยวกับของเพลโตแล้วนนตกใจมากก็คือเขาบอกว่าความสุขอะค่ะความสุขก็คือความงามบวกความดีคือถ้านนจำไม่ผิดเข้าใจไม่ผิดก็คือกรีกเนี่ยปรัชญาสูงสุดของเขาก็คือความดีความงามความจริงมันจะอยู่ด้วยกันนะคะความดีงามจริงมันเป็นดวงมันจะอยู่ด้วยกันมันคือความจริงแท้ที่เป็นนิรันดร์เราก็รู้สึกว่าโอ้โหบางอย่างมันก็จะเป็นตะวันออกเนอะแต่ความจริงเขาเป็นตะวันตกแต่ว่าของบางอย่างนี่ความสัจธรรมนนไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกว่าอะไรสัจธรรมสูงสุดก็คือความงามที่แท้จริงที่นิรันดร์ที่ไม่เปลี่ยนนนก็เลยชอบตรงนี้มากแล้วที่นนอินเป็นพิเศษคือเมื่อวานดูนอกเรื่องนิดนึงนะคะเมื่อวานดูแอนดี้วอร์ฮอลใน Netflixแล้วอยู่ดีๆเขาก็แอนดี้วอร์ฮอลเนี่ยก็มีครบมีเพื่อนที่เป็นผู้ชายเยอะมากแล้วหลายคนก็คงทราบว่าเกย์คนที่เป็นเกย์เป็นสมัย1960นนไม่แน่ใจปีพ.ศ.สมัยนั้นจะต้องปิดตัวเองแล้วคนนี้เขาก็เลยบอกว่าสองคนนี้รักกันรู้เลยว่ารักกันแล้วอยู่ดีๆเขาบอกว่าเนี่ยเจสนะถ้านนจำชื่อไม่ผิดของคุณแอนดี้ก็เจสเขาลูกงามนะแล้วก็บอกเขาคือความงามเขาคือความดีแล้วก็แบบเฮ้ยคุณอ่านเพลโตหรือเปล่าแล้วก็แบบนี่แหละคือความสุขของแอนดี้วอร์ฮอลแล้วพออีกคนนึงค่ะเป็นคนผิวดำเนาะเป็นคนผิวดำเนี่ยนนคิดถึงซิมโคเซียมตลอดเลยเพราะว่าแอนดี้วอร์ฮอลคบกับเด็กกว่าผิวดำห่างกันประมาณ20ปีเป็นศิลปินเหมือนกันแต่ว่าเสียชีวิตเร็วไปหน่อยคือรู้เลยว่าเป็นความรักแล้วเป็นความดีงามที่ถ่ายทอดจากกันแล้วเขาเป็นศิลปินทั้งคู่แล้วทุกคนก็ส่งกับกันคือเฮ้ยมันปรัชญากรีกชัดๆที่คบกันโดยที่ไม่ได้เป็นพาโทนิกเลิฟแม้ที่เขาเหมือนกับว่าเหนือไปเรื่องเพศอะค่ะเหนือจากเรื่องเพศแล้วทุกคนก็ยืนยันว่าไม่ได้สนว่าเขาร่วมเพศกันจริงหรือเปล่าเพราะไม่มีใครอยู่ใต้เตียงเนอะแล้วเขาก็ไม่สนว่าเซ็กคืออะไรเพราะเขาก็พูดติดตลกว่าถ้าเกิดถามแอนดี้วอร์ฮอลเขาบอกว่าเซ็กของฉันก็คือการที่ได้นอนกับแฟนมั้งนอนไปถึงนอนจับมือกับแฟนดูกินป๊อปคอร์นแล้วก็ดูทีวีไปอะไรคือเซ็กแต่ละคนไม่เหมือนกันมันเลยยิ่งแบบที่ยังไงอะมันทำให้นนมหัศจรรย์ถึงความรักมากขึ้นนะพี่หลอดแล้วพอมาฟังพี่หลอดคุยเรื่องศาสนาเนาะแล้วก็เรื่องของปรัชญาตะวันออกนนก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันจริงที่ส่วนใหญ่เราจะพูดต้นไม้ใบหญ้าแต่ว่าเอาง่ายๆคือมันเหมือนป่าเนาะเหมือนธรรมชาติแต่ว่ามันจะโยงไปถึงจักรวาลแต่ของตะวันตกบางช่วงเนี่ยมันจะยึดจากตัวเราก่อนหมายถึงว่าในนครรัฐในเมืองรีพับลิกของเพลโตก่อนแล้วค่อยไปสู่สังคมค่อยไปสู่จักรวาลนนก็เลยแบบอ๋อดีใจมากที่พี่หลอดได้คุยเรื่องความรักเรื่องซิมโพเซียมกับศาสนาค่ะค่ะแค่นี้ค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะจัดค่ะแล้วว่าหนังก็คงกำลังจะบอกอะไรกับคนดูอยู่เหมือนกันในเรื่องของคนรักเพศเดียวกันนะคะว่าถ้าแค่ประโยคนั้นที่นนยกตัวอย่างมามันมีสัญลักษณ์มากมายที่เราจะเข้าไปถอดความหมายจากตรงนั้นที่เขาพูดนะคะว่ามันเนี่ยถ้าใครอ่านเขาก็ต้องรู้อย่างที่นนบอกว่าเนี่ยมันคือซิมโฟเซียมชัดๆนะคะอันเนี้ยมันก็เห็นถึงการเชื่อมโยงตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็น่าจะสนุกมากไปกว่านั้นด้วยถ้าเข้าไปวิเคราะห์หลายๆอย่างหรือแม้แต่ในเรื่องที่สตราวเองก็นำมาวิเคราะห์ใช่ไหมคะยังกับไปอยู่ใต้เตียงเพลโตเลยนะคะหลังจากที่ฟังนนเล่าแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของวิธีการที่เขาดีเบตกันที่สตราววิเคราะห์เนี่ยจริงๆเอามุมของมิเชลปูโก้ไปวิเคราะห์ก็ได้อีกเช่นกันในการจับรูปทรงต่างๆใช่ไหมคะมันก็ได้เช่นเดียวกันเหมือนกันมันเผลอๆมันอาจจะต้องไปวิเคราะห์ถึงว่าความรักใต้วงการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเพศกับเรื่องรักอะค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วมันเป็นคำถามของมนุษยชาติมั้งว่าทำไมเรารักกันค่ะก็อย่างที่นนบอกเรื่องเพศกับเรื่องรักเนี่ยมันทั้งเกินกลายและถูกแฝงฝังอยู่ในมนุษย์เราเนาะอยู่ในความเป็นเราเนี่ยแหละวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย
ดีของเราเนี่ยสาธนาเราก็ยกตัวบทมาเล่าให้ฟังของนนจากซิมโฟเซียมยังไปสู่การวิเคราะห์ของสเตรลใช่ไหมคะแล้วยังไปสู่ภาพยนตร์ด้วยมันก็เลยทำให้เห็นการเชื่อมโยงมันก็ไปเชื่อมกับที่ท่านนภินเองได้พูดถึงว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเราอะในความเป็นปรัชญาตรงนี้นะอาจจะจบอะไรไหมคะสวยๆค่ะวันนี้ทำเวลาได้ดีมากไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าเป็นคนที่มีความรักและความงามความจริงความรักก็ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีแล้วก็ติดตาม EP ของเราต่อไปต่อเนื่องต่อไปค่ะถ้าเกิดรักเราก็รักหนังสือด้วยนนว่าคือโยงหมดแล้วเราก็เชื่อมโยงตลอดขายของเนื้อดูไม่ควรปิดหรือยังไงพี่หลอดค่ะเชิญพี่หลอดค่ะวันนี้สนุกเช่นเคยตรงคอนเซ็ปที่นนยกมาก็ถือว่าดีทีเดียวนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมองว่ามันดูแบบอุดมคติหรือว่าใช่ไหมบางทีเราก็จะมองแบบนั้นแต่เราคิดว่าค่อยๆฝึกกันไปดีกว่านะเอามาปรับใช้มันจะทำให้เราเห็นความงามความรักความดีความเลวความชั่วอะไรต่างๆที่ปรากฏรอบตัวนี่อย่างเข้าใจมากขึ้นด้วยซ้ำมันมีที่มาที่ไปทุกๆอย่างใช่แล้วอย่างที่พี่หลอดพูดค่ะเราเคยพูดกันทั้งก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยพอสุดท้ายแล้วเราก็คือคนนะคะเราไม่ได้ต้องแบ่งตะวันออกตะวันตกแต่เราพูดเพื่อเราต้องเข้าใจกันเพราะเราต้องคุยกันแบบจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเราก็คนเนอะเราแบ่งแค่ตะวันออกตะวันตกเป็นแค่เป็นเรื่องสมมุติที่เรามาคุยใช่สุดท้ายเราก็เชิญค่ะเชิญค่ะนะก็เราจะเจอกันทุกวันที่1แล้วก็15ของทุกเดือนนะคะอันนี้ซีซั่น1นี่ก็ตอนนี้มา EP 9แล้วซีซั่น1เราตั้งใจจะทํา10ตอนนะคะแล้วเดี๋ยวซีซั่นถัดไปเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหารือกันเบื้องต้นไว้แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟัง Double N Podcast นะคะนงรักให้เสียงแล้วค่ะต้องขอลาไปก่อนค่ะขอลาด้วยค่ะนางพญานนท์ค่ะเจอกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ